สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับมาดูหน้าหนึ่งของมติชนกันหน่อยนะครับพิพัฒน์นะฮะจากไล่จากด้านบนลงมานะครับพิพัฒน์ชี้ทางทท.รุกเที่ยวไทยฟื้นเศรษฐกิจนะครับผู้ว่ากกท.ดันกีฬาช่วยสาธารณสุขมั่นใจโควิดคุมโควิดเต็มที่เล็งเปิดภูเก็ตรับต่างชาตินะครับนี่ฮะเมื่อวานมติชนเป็นคนจัดงานนี้เลยนะครับปลูกไทยเที่ยวไทยปลูกเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าครับนี่ฮะมติชนจัดนะครับท่องเที่ยววิถีใหม่นะครับสว.ตั้งป้อมขวางรื้อมาตรา256สสร.เปลืองงบนะครับดันใช้สภาแก้รัฐธรรมนูญดีกว่าเทพไทยฉะเสพติดอำนาจปชป.ประชาธิปัตย์จะทำร่างไว้แล้วบิ๊กแดงเมินข่าวโดนปลดนะครับสมศักดิ์ชี้มีช็อกปรับครม.นะครับมาดูภาพช่วยหาเสียงหน่อยครับคุณหญิงหน่อยครับ สุดารัตน์เกยุราพันธ์ลงพื้นที่ช่วยนางสลินสุขวัตรผู้สมัครพรรคเพื่อไทยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมเขต5จังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีข่าวถนนขาดครับถนนขาดฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดเอาถนนสายเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่เส้นทางหมายเลข118นะครับช่วงด่านแม่โถตำบลแม่ใจดีใหม่อำเภอเมืองเป้าเชียงรายรถทุกเส้นไม่สามารถสัญจรไปได้ครับอดีตดาราสาวโล่แจ้งตำรวจอ้างเป็นเจ้าของพอร์เช่นะครับปิติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงช่วยระยองนะครับ8สิงหาคมนี้นำ696นักปั่นสร้างความเชื่อมั่นจังหวัดโควิดนะครับเฉลิมชัยเปิดใหม่ดึงภาคเกษตรช่วยบึงภาคธุรกิจช่วยเกษตรนะครับมีการยกระดับท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเชื่อมั่นต่อศักยภาพด้านสุขภาพในการในท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะก็จะมีกำหนดมาตรการ 3C นะครับ Care Clean Clear นะครับวิเคราะห์เส้นทางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับประเมินรับรองนะครับมาตรฐานภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายใน 3C นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยครับบิ๊กตู่นะครับบิ๊กตู่สั่งอายัดศพจารุชาติพยานคดีบอสตำรวจรับร่างชันสูตรอย่างละเอียดทันทีครับอันนี้สนามชนช้างนะครับหน้าแรกพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองคึกคักเปิดตัวผู้สมัครท้องถิ่นเหนือใต้จดตะวันตกจดตะวันออกยันอีสานอีกสนามจับตาศึกผู้ว่ากทม.มหานครเมืองหลวงประเทศไทยชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่รอเช้าสตาร์ททำกิจกรรมพรรคใหญ่เพื่อไทยก็เริ่มขยับนะครับต่อกันที่ข่าวสดนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวสดนะครับหน้าหนึ่งข่าวสดนะครับผมไล่จากด้านบนลงมาเลยนะครับแฟนรายการเตยชนทิชาพบตำรวจไม่เกี่ยวแก๊งปอร์เช่นะครับยอมรับว่าเป็นเจ้าของให้เช่าโยงคดีถล่มนะครับนักแสดงช่องสามเตยชนทิชาโล่พบตำรวจแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์มุกล่าสุดครับชุมนุมพ่อมดแม่มดเย็นนี้โพชี้ชาวบ้านหนุนเยาวชนนะครับเนี่ยบิ๊กตู่รับฟังด้วยตัวเองทั้งครูเซระยองพึบพ่อมดแม่มดนัดชุมนุมเย็นนี้กวัดแกว่งไม้กายสิทธิ์ไร่มนต์คาถาปกป้องประชาธิปไตยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโพชี้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยม็อบเยาวชนปลดแอกนะครับเมื่อวานนี้แหละครับโอ้วันนี้เป็นเยาวชนปลดแอกเล็กๆนะครับผมก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เหมือนกันปั่นปลดแอกคณะประชาชนอิสรภาพโดยขี่จักรยานจากอนุสาวรีย์เอาใหม่อนุสรณ์สถาน14ตุลา16ไปยังทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนครับคือหน้าหนึ่งข่าวสดเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับเป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศเลยนะครับจมเลยน้ำป่าจากลำน้ำลายไหลเอ่อเข้าหมู่บ้านนับพันหลังคาเรือนในหลายพื้นที่จังหวัดเลยนะครับหลังฝนตกอย่างหนักเมื่อวานผมดูไลฟ์สดโอ้โหคนเข้าไปดู 40,000 ครับ น้ำมาเร็วมากนะครับ
แล้วก็เข้าไปดูตอนเย็นนะครับน้ำแห้งแล้วซึ่งก็เนี่ยครับน้ำท่วมเลยนะครับก็จะมีแฮชแท็กอันหนึ่งครับน้ำท่วมเลยครับเดี๋ยวเช็คข่าวให้แฟนรายการเนี่ยน้ำท่วมเลยตอนนี้แห้งแล้วนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับ2นาทีที่แล้วนะฮะรายการรายงานสาธารณภัยนะครับ3สิงหาคมเป็นหลักในการน้ำหลัก10จังหวัดกระทบ 1,399 ครัวเรือนไม่มีผู้รายงานเสียชีวิตนะครับไม่มีผู้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวัตภัย8จังหวัดบ้านเสียหาย671หลังนะครับนี่ฮะนี่เชียงใหม่ทุกอย่างน้ำลดลงแล้วครับน้ำลดลงแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็มาปลุกเที่ยวไทยนะครับปลุกไทยเที่ยวไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกีฬาท่องเที่ยวและกีฬานางสาวทัพนิเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าททนะครับพร้อมด้วยนางสาวบุญปานกรรมการผู้จัดการนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนร่วมสัมมนาปลุกไทยเที่ยวไทยปลุกเศรษฐกิจไทยเดินหน้าจัดโดยมติชนนะครับเตือนอย่าคานแก้มาตรา256ดักคอสวรัฐบาลนายกเดินสายอีกวันนี้ก็จะเดินสายพบสื่อออนไลน์นะครับอย่าง The Standard และ The Matter นะครับอันนี้ภัยใกล้ตัวครับนางสาวมัชชุกาแซ่จางภารักษ์สบอมแจ้งความถูกชายขับรถเก๋งทำตัวเป็นพลเมืองดีทำของหล่นอาสาขึ้นตามหาสุดท้ายทำร้ายกระโดดหนีที่สน.สุทธิสารโหไม่น่าเชื่อนะครับกลางเมืองเลยฮะและเนื้ออับปางครับเรื่องชื่อไฮซีซั่น1นะครับล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาย่านคลองสานหลังรับท่องเที่ยว75ชีวิตจากโรงแรมดังย่านพระราม3โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโอ้โหดีใจด้วยครับครับนี่ก็คือหน้า1นะครับนี่คือหน้า1ของมติชนครับอันนี้เราสแกนแบบเร็วๆนะครับแฟนรายการนั่นนี่น้ำป่าเมื่อวานนี้ฮะตลาดเก่า100ปีนี่กำลังดังนะฮะหัวตะเข้นี่กรุงเทพนี่เองครับโอเคครับแฟนรายการครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำข่าววิเศษนะครับขอบคุณข่าวสดและมติชนด้วยครับผมครับ